ันยามเช้าวันนี้มาชมควันหลงสาระสร้างสรรค์และบรรยากาศสีสันในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่2 Thailand Fairy Design Expo 2017ที่เพิ่งปิดฉากไปมาแล้วครับซึ่งงานปีนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดช่วง B2B หรือ Business to Business นักธุรกิจพบนักธุรกิจและนักบริหารองค์กรชั้นนำต่างๆมากมายนะครับก็ได้แรงสำคัญในการส่งเสริมขับเคลื่อนโดยสสปน.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการหรือทีเซ็ปนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อนจัดช่วงนี้ขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ B2B นะครับบรรดานักธุรกิจนักบริหารระดับแถวหน้าของเมืองไทยก็เดินทางมาร่วมงานกันอย่างมากมายคึกคักแล้วก็ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ความคิดความอ่านเรื่องของอนาคตทิศทางเฟรนลี่ดีไซน์กับการเป็นธุรกิจสินค้านะเทคโนโลยีที่จะแปรสภาพเป็นเงินเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเข้าสู่กระเป๋าคนไทยอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจโตโยต้าคุณนินาถชัยธีระพิญโยประธานคณะกรรมการโตโยต้าประเทศไทยคุณวิกรมกมดิษฐ์ประธานอมตะนครคุณโยธินดำเนินชาวณิชนะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท AA1991 จำกัดมหาชนคุณกำพลตันสัจจา CEO สวนนุชพัทยาแชมป์เหรียญทองนักจัดสวนเชลซี6สมัยรวมถึงประธานหอการค้าไทยจีนคุณจิตติตั้งสิทธิ์พักดีแล้วก็อีกมากมายหลากหลายที่เดินทางมาร่วมเปิดศักราชครั้งแรกในช่วง B2B งานมหกรรมอารยสถาปัตย์โดยมีผู้อำนวยการสสปน.คุณจิรุธอิสรางกูลณ อยุธยาร่วมพูดคุยนำเสนอปูทางสู่ตลาดกลางสินค้าเฟรนลี่ดีไซน์ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ที่คาดว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนับจากนี้ไปครับเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์มาๆๆ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 
ปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะฮะปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วปีนี้ทีเซฟมาช่วยเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเราช่วยกันทำงานมา 3-4 เดือนแล้วนะครับแล้วก็พยายามดูในเรื่องของ exhibition นิทรรศการให้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่ในช่วงนี้เรายังมีเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะครับเราเชิญผู้แทนจากหลายหน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมเจรจาธุรกิจกับทุกบูธนะครับว่าโอกาสในการขยายเศรษฐกิจในการพัฒนาร่วมกันจะเป็นยังไงเฟรนลี่ดีไซน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเหตุเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัย aging population ผมคิดว่าเรื่องของคนพิการเนี่ยตอนนี้ไม่สำคัญเท่ากับ aging population แล้วคนสูงวัยหรือคนป่วยเนี่ยจะเข้ามาเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจแล้วก็สร้างความพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยผมคิดว่ามาถูกทางแล้วนอกจากรับใช้ผู้พิการแล้วผมคิดว่ารับใช้ผู้สูงอายุด้วยผมคิดว่าเราอยากจะให้มีการส่งเสริมการสร้างอุปกรณ์ของคนพิการหรือคนอ่อนแอเนี่ยให้ได้มีโอกาสใช้นะครับสมาคมอาเซียนเนี่ยกำลังจะสร้างสำนักเลขาธิการใหม่เพราะว่าสำนักเลขาธิการเก่าเนี่ยคับแคบไปแล้วเนี่ยนะที่สำคัญก็คือว่าเราไปเริ่มต้นพูดว่าอาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาหลังใหม่เนี่ยตั้งแต่ออกแบบเนี่ยควรที่จะออกแบบอารยสถาปัตย์นะครับก็คือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามาทำงานได้ในอาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนที่กำลังจะก่อสร้างเนี่ยต่อไปเนี่ยทุกอย่างจะอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการโดยอารยสถาปัตย์